ในชีวิตหลายคนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคดีความเนี่ยถึงศาลเนี่ยน่าจะประหารชีวิตนะครับน่าจะประหารชีวิตแต่กระทรวงยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างในขณะที่ศาลลงโทษประหารชีวิตแล้วจำเลยพวกนี้เนี่ยเขาจะทำเรื่องอุทธรณ์นะฮะอุทธรณ์ฎีกาการฎีกาเนี่ยก็ไปถึงเบื้องสูงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่ถวายคำแนะนำถวายคำแนะนำซึ่งกระทรวงยุติธรรมในส่วนช่วงของผมเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าผมถวายคำแนะนำไม่ให้ลดโทษคนนี้อยู่แล้วนะครับนะครับก็คิดว่าเรื่องประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะถวายคำแนะนำไปอย่างนี้ครับทีนี้ส่วนหนึ่งทางผมก็มีการเรียกร้องให้ตำรวจจับตายเช่นเดียวกันไม่ได้เห็นด้วยไหมครับการจับตายเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์นะครับในสถานการณ์ถ้าหากว่าคนร้ายเนี่ยเขาขัดขืนก็เป็นหน้าที่ที่ของตำรวจจะต้องดำเนินการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ว่าถ้าคนร้ายเขาเข้ามามอบตัวอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ถึงตรงนั้นนะในข้อเท็จจริงตามรูปเกมต่างๆเนี่ยก็คงเป็นในลักษณะนั้นครับถ้าเข้ามามอบตัวก็ยังยืนยันที่จะประหารชีวิตใช่ไหมครับก็ศาลก็ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วที่ผมไม่มีการลดหย่อนให้กันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ต้องบอกว่าในประเทศของเราไม่เคยมีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมและมีความก้าวร้าวรุนแรงอย่างมากมายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลยโดยปกติแล้วที่มีการปล้นฆ่าหรืออย่างไรเนี่ยก็มีการขู่ให้เจ้าทรัพย์หรือคนที่ดูแลทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยหลบหนีออกไปหรือว่าไว้ชีวิตแต่เหตุการณ์รายนี้เราดูจากคลิปก็เป็นการที่ใครเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่เขาเดินผ่านเขาใช้ปืนเก็บเสียงยิงทุกคนที่อยู่ในเส้นทางที่ผ่านตรงนั้นเป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ดำเนินการในส่วนตรงนี้พวกเราที่ยืนอยู่ที่นี่ผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแต่ละท่านกับครอบครัวนะครับที่มีความโศกเศร้าเสียใจท่านผู้แทนราษฎรของจังหวัดลพบุรีคุณประทวนสุทธิอำนวยเดชนะครับเป็นผู้แทนราษฎรในเขตนั้นได้มาตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนค่าทดแทนค่าเสียหายจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับความเสียหายผมก็อยากเรียนตรงนี้ว่าในการดำเนินการตรงนี้ขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องประชาชนและบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องได้รับรู้ว่าผู้ที่เสียชีวิตจะได้ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย 50,000 บาทค่าจัดการศพจำนวน 20,000 บาทและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจำนวน 40,000 บาทในประเมินของผู้คนที่เสียชีวิตจะได้เงินไม่น้อยกว่า 110,000บาทนะครับก็ขอให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางตรงตรงนั้นจะคอยรับเงินในส่วนนี้สำหรับผู้ที่บาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ
ในค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทนะครับตามใบเสร็จรับเงินที่หมอหรือโรงพยาบาลออกให้